วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาทำเมนูอาหารนะคะผัดผักขมนะคะเรานี่นะคะผัดผักขมนี่นะคะเราผัดไปแล้วนะค่ะผัดผักขมไปเลยนะคะนี่ผัดผักขมนะคะเราผัดผักขมใส่ซอสนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะอันนี้นะคะใส่พริกลงไปนะคะไปเรื่อยๆจ้าใส่น้ำปลาไปด้วยครับวิธีเราทำผัดไปนะคะแล้วก็สุกนะคะนะคะเพราะว่าจะเหนียวนิดนึงนะคะต้องรอเวลาให้เขาสุกนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่เนื้อหมูไม่ใส่อะไรนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมจานนะคะจานใหม่ลองชิมดูก็ได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอร่อยดีค่ะรอนะคะมันก็จะมีนะคะกระเทียมนะคะผักขมนะคะผักขมนี่ถาดเป็นเต็มใช่ไหมเขาก็จะยุบเองนะคะยุบแล้วก็เหลือนิดเดียวเองนะคะผักขมกระเทียมหมูพริกไม่มีเนื้อหมูนะคะเป็นผักขมพืชสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะก็จะรอนะคะให้เขาสุกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็คั่วไปนะคะคั่วไปเลยจ้านะคะรีบไปนิดนึงนะคะรีบไปนะผัดผักขมนะครับใส่ผักขมนะคะเพื่อสุขภาพนะก็ต้องลองชิมดูนะคะว่าเขาสุกไหมนะคะแล้วเอาช้อนนะคะชิมตรงผักนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแล้วค่ะปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยนะคะจะนุ่มนุ่มมากค่ะจะเตรียมตาเลยค่ะอ
แล้วก็ใช้ผักขมที่เราปลูกในพืชสวนครัวนะคะแล้วก็เอามาทำนะคะมาบุกนะคะมาทำเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยนะเราก็จะได้ตักขึ้นนะคะมีอาหารอะไรบ้างนะนี่แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นนะคะตักขึ้นค่ะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะผักบ้านเลยจ้ะปลูกขึ้นง่ายด้วยแล้วก็เราเอามากินจะอร่อยกับผักคะน้านะคะแล้วเราบุกพริกไปหน่อยนะคะจะอร่อยจะอร่อยกับผักคะน้านะชื่อผักขมนะคะก็ไม่ขมนะคะขมเขาจะเรียกขมนะแต่คนส่วนมากจะเรียกขมนะคะที่จริงชื่อเขาจะเรียกว่าขมนะคะผักขมนะคะค่ะเป็นผักโขมนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะมาลองทานดูได้เลยนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะเอาช้อนมาเลยนะจ๊ะนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะเอาผักนี่ตั้งก่อนนี่นี่นะคะผักโขมนะคะเขาเรียกว่าโขมค่ะเป็นผักโขมนะคะมาลองตรงนี้นะคะผักโขมนะน่ะนี่มากินกันได้เลยนะคะกระบวนนี้เลยนะคะแล้วตั้งถาดเลยนะตั้งถาดจานกินนะคะผักโขมผักโขมนะคะกระชอนนะคะนี่ผักโขมนะคะใส่ซอสนะคะซอสปรุงรสด้วยซอสแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพื่อสุขภาพนะคะผัดผักโขมเพื่อสุขภาพนะคะผักนี้มีวิตามินสูงและมีวิตามินมากด้วยนะคะเป็นวิตามินที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพเรานะคะผักนี้จะปลูกขึ้นง่ายนะคะเวลาเขาก็โตหน่อยก็ตัดเขาเลยนะคะเอามาทำจิ้มน้ำพริกหรือว่ามาต้มหรือว่ามาผัดนะคะมาผัดซอสหรือคนจะใส่หมูก็ใส่ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอามาลองกินว่าอร่อยขนาดไหนนะคะนะคะนี่นะคะเอาไกลๆเลยจ้านะคะนี่นะคะผักโขมผักโขมเรานะอร่อยมากนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้ช้อนส้อมแล้วกันเนาะนี่นะคะเป็นผักนี่นะคะเวลาเขาผัดแล้วเขาก็จะนิ่มนะคะเนื้อเขาจะนิ่มมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจน้ำส้มด้วยนะคะมาทานผักโขมกันได้เลยค่ะคนอ้วนจะลดความอ้วนนะคะมันกินแบบนี้แหละค่ะผัดกินอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะพอแล้วเราเห็นเขาแข็งๆนะคะพอเวลาเขาลงกระทะแล้วนะคะเขาก็จะนิ่มค่ะเขาจะนิ่มมากนี่นะคะผักโขมนะคะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะน่ะรับกินข้าวก็ได้ค่ะกินผักในจานกินน้ำไปอิ่มแล้วนะคะวิตามินก็สูงอยู่ในนี้นะคะวิตามินสูงมากนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะมากินอีกนะคะมีท่อนใหญ่ผักโขมนะคะแล้วก็บุกพริกใหญ่ๆนะคะพริกหนูเม็ดใหญ่นะคะนี่นะคะนี่เลยจ้ะนะคะนี่อันนี้เลยนะคะกินเลยค่ะรสอร่อยค่ะอร่อยมากครับผักโขมค่ะผักโขมน่ะนี่นะคะเห็นไหมคะผักโขมเรานะแล้วก็ให้มีน้ำขุกขิกหน่อยนะคะผักโขมนะคะน้ำส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยการผัดผักโขมนะคะเป็นวิตามินนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำส้มนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะที่
หรือผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ